1ล้านเหรอคะใช่แล้วครับผมอยากจ่ายให้เป็นค่าเสียหายให้บ้านคุณวัฒนานะครับที่ถูกคนบุกเข้ามายิงวันนั้นถึงแม้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับแต่ผมอยากชดใช้ให้ยังไงรบกวนคุณวัฒนาช่วยรับไว้หน่อยนะครับอุ๊ยจะดีเหรอคะเนี่ยเงินตั้งเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเผื่อคุณพงศธรอยากจะช่วยฉันจะรับไว้ค่ะเพื่อคุณพงศธรสบายใจและจริงยังมีอีกเรื่องครับที่ผมอยากคุยด้วยคือผมได้ยินมาว่าคุณวัฒนาเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างแต่ว่าช่วงนี้มีปัญหาติดหนี้ประมาณ20ล้านบาทงั้นถ้าผมจะช่วยจ่ายหนี้ให้ทั้งหมดคุณวัฒนาจะว่าไงครับอะไรนะคะคุณพงศธรพูดอีกทีได้ไหมคะคุณบอกว่าคุณจะช่วยดิฉันใช้หนี้20ล้านเหรอคะใช่ครับผมได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าคุณเมย์ช่วงนี้ก็งานน้อยลงไปเยอะถึงแม้จะมีธุรกิจอาหารเสริมหรือว่ามีรีวิวสินค้าอะไรต่างๆแต่การจะหาเงินมาให้ครบ20ล้านนี่มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายผมจะใช้หนี้ให้คุณวัฒนาเองเพื่อแลกกับเงื่อนไข3ข้อข้อแม้อะไรคะข้อแรกคุณวัฒนาห้ามให้คุณเมย์รู้เด็ดขาดว่าผมช่วยจ่ายหนี้ให้ข้อ2ห้ามคุณวัฒนาไปสร้างหนี้เพิ่มอีกถ้าธุรกิจมีปัญหาหรือว่าเรื่องเงินมีปัญหาให้คุณโทรหาผมจะจัดการให้แล้วข้อ3ล่ะคะข้อ3ผมอยากให้คุณวัฒนาช่วยกันน้องชายผมหมอพรพันธ์นะครับช่วยกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวคุณเมย์คุณพงษ์เรียกผมเหรอครับสั่งให้คนของเราดูแลเมธินีตลอดเวลานะที่สำคัญอย่าให้เมย์เขารู้ตัวคุณพงษ์ครับผมว่าเจนายไม่ต้องห้ามฉันหรอกที่ฉันทำไปฉันเลิกเป็นที่พักของเขาแต่ฉันยังยุ่งกับเขาได้ในฐานะของพงศธรถึงแม้ฉันจะไม่ได้เป็นที่พักของเขาอีกต่อไปแล้วแต่ยังไงเขาก็เป็นน้องเมย์ของฉันเสมอ